ีปัญหาน้ำหยดไอ้ทุกอย่างไอ้ยางรองระหว่างไอ้ตัวก๊อกตัวนี้กับตัวฐานตัวนี้อุ้ยอะไรไอ้ก๊อกตัวนี้กับฐานตัวนี้มันมีปัญหานะครับคือยางมันเสื่อมคุณภาพเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแก้ไขโดยการใช้ผ้าพันเกลียวนะครับนี่เห็นไหมมันเบี้ยวมันเบี้ยวแล้วมันไม่เต็มวงนี่เดี๋ยวผมใช้ผ้าพันเกลียวเนี่ยพันตรงนี้นะครับแล้วก็มาพันตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งพอพันตรงนี้ซ้ำปุ๊บเนี่ยคือพันให้มันเดี๋ยวพันให้ดูนะครับจะพันแบบนี้ก่อนนะครับหนึ่งทบพอดีวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งอันเนี้ยพันอย่างเงี้ยวนไปให้หนาๆเลยนะครับจะทำให้มันกลายเป็นเหมือนปลาเก็นตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะได้มันกันรอยรั่วได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจะพันไอ้ตัวเนี้ยปลาเก็นเห็นไหมนะครับพันรอบๆอย่างเงี้ยเลยนะครับให้หนาๆนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับพอพันหนาๆแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการทดลองแล้วเจาะรูนะครับเอานี่เจาะนะครับให้มันเป็นรูนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลมันเจาะยากหนึ่งแหละเพราะว่าพยายามทำให้มันเป็นรูแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาตัวเนี้ยทาบไว้เสร็จแล้วผ้าพันเกลียวเนี่ยพันให้มันติดกันนะครับพันให้มันติดกันแล้วตรงกลางเนี่ยเราพยายามเจาะให้เป็นรูนะครับเนี่ยครับผมเอาไขควงไอ้สกุไรเนี่ยแย่เข้าไปให้มันแล้วก็มันออกมาอย่างนี้แล้วก็หางไกตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันมีรูน้ำออกมานะครับตัวนี้ปลาเก็นไอ้ตัวสีดำๆเมื่อกี้ผมได้มัดรวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบว่ามันยังไหลอยู่ไหมนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราประกอบเข้าเรียบร้อยเห็นไหมนะครับแล้วลองเปิดน้ำเรียบร้อยนะครับหายไม่มีปัญหาใดๆนะครับโอ้โหเพิ่งจะคิดได้ไม่รู้ว่าพี่สาวสั่งของไปยังนะครับ